เนี่ยอยู่ตลาดนะได้ของเพียบเลยดูดินี่ได้กำลังให้พี่เขาเฉาะมะพร้าวให้อยู่แล้วหมอมะพร้าว50 บาทนะคะทุกแบบนี้ใช่ไหมอ่าโอเคลูกละ10 บาทคนวันนี้เราลองเมนูอาหารพื้นเมืองของระนองนะคะชื่อว่ายาวเยนะคะคล้ายๆยำขนมจีนนะคะทุกคนเราซื้อมาถุงใหญ่มากนะคะก็แบ่งได้2 อันนี่เป็นยำนะคะก็จะมีปลาหมึกมีไข่ต้มมีแตงกวานะคะแล้วก็มีเกี๊ยวทอดแล้วก็มีเต้าหู้นะคะก็ผสมด้วยกันก็มีน้ำจิ้มของเขามารสชาติดีทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะแล้วเราก็มีตำแตงค่ะทุกคนแล้วระหว่างนั้นเราก็ต้มปูไปด้วยหก5 บาทนี่เดี๋ยวให้ดูว่าเล็กขนาดไหนนี่ทุกคนนี่มือนะนี่คำนี้5 บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนนะไม่เสียใจที่ซื้อมาพี่ทุกคนมันอร่อยมากนัวนุ่มลิ้นนุ่มอร่อยสุดๆเลยตัวนี้ห่อหมก5 บาทคำละ5 บาทหาซื้อได้ที่หมู่บ้านโอท็อปหมู่บ้านงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ระนองแล้วค่ะตอนนี้เราต้มปูไว้นะคะไปดูปูกันเราทุกคนปูที่เราซื้อมานะคะ4 ตัวมัน260 บาทใช่ไหม4 ตัวเขาคิด1 กิโล300พอดีทุกคนนี่ฟองเดือดปุ๊บเลยทุกคนเราต้มทีละ2 ตัวนะเพราะหม้อเรามันหม้อเล็กแล้วก็เหลืออีก2 ตัวทุกคนปูดำต้มวิธีต้มนะคะต้ม25 นาทีนะคะทุกคนทุกคนปูก้ามบะเป้งเลยก้ามบะเป้งเลยน่ากินมากทุกคนชิมแล้วอย่างหวานอ่ะอร่อย